อันนี้นะคะเรามาในส่วนของตรงทางด้านท้ายเรือซึ่งตรงนี้นะถือว่าเป็นโซนแบบรีแลกซ์มากๆอีกโซนนึงเลยนะเพื่อนๆดูดิเห็นสระว่ายน้ำสองสระมีบ่อจากุชชี่อีกสองบ่อแล้วก็เห็นวิวตรงนั้นไหมที่มีเก้าอี้แล้วก็มองเห็นแบบเหมือนแบบเรือกำลังแบบออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่ถ้าเดินไม่ถึงท้ายเรือนี่ไม่เห็นเลยนะใช่แล้วคือถ้าเพื่อนๆมานะคะอย่าหยุดแค่ตรงกลางหรือว่าส่วนหัวเรือเดินมาเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นโซนรีแลกซ์ที่แบบดีมากจริงใช่แล้วหรือว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่ามากันเป็นแก๊งเป็นกวนมากับเพื่อนๆหรือมากับครอบครัวหลายคนหน่อยเนี่ยนี่เล่นเลยแบ่งเป็นทีมใครแพ้เลี้ยงดินเนอร์อะไรก็ว่ากันไปโอ้โหนี่สนุกเลยนี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวมีส่วนอินดอร์อีกเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อฝนตกไงยังไม่หมดยังไม่หมดนี่อยู่บนเรือจริงไหมเนี่ยจริงไปเดี๋ยวพาไปดูมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งปิงปองมีทั้งบาน้ำโอ้โหฝนตกฟ้าร้องนี่สบายใช่ตอนแรกนะแอบคิดว่าแอดซีทั้งวันเนี่ยจะทำอะไรนี่เดินให้ครบทุกกิจกรรมนี่ยังทำไม่ทันเลยนะ เยอะมากจริงๆเพื่อนๆอันนี้คืออยู่ตรงส่วนที่เป็นแบบโซนกลางนะค่ะแล้วก็เนี่ยเห็นปะมันจะมีเป็นกระจกใสๆกั้นเราอยู่ฝนตกอะไรยังไงเราก็ยังเอนจอยได้อยู่สบายเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเวลาก็ยังมีชนะไหมโอ้พี่มี2พีท2พีทโอ้โหโอ้บอกแล้วว่าจะมาเป็นนักท่องเที่ยวก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาล่องเรือกันเพราะว่ามันสะดวกสบายมากๆเลยแล้วตอนนี้เนี่ยพวกเราก็เป็นคนที่มีเวลาใช่แล้วดูบรรยากาศท้ายเรือตรงนี้ขอนิดนึงแล้วกันนี่เดี๋ยวพวกเราต้องขอถอดไมค์ไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเสร็จจากนี้แล้วเดี๋ยวจะกระโจนลงน้ำแล้วโอเคเนี่ยเหรอใช้เวลาตรงนี้แป๊บนึงนะคะเพื่อนๆบรรยายยังไงให้เพื่อนๆได้แบบว่าเห็นภาพเพราะว่าวันนี้คือวันที่3แล้วของการที่อุ้มอยู่บนเรือบอกเลยว่ามันคุ้มค่ากับมูลค่าที่จ่ายไปใช่ทั้งอาหารใช่ฟาซิลิตี้ต่างๆห้องพักที่สะดวกสบายโอ้คือพวกฟาซิลิตี้นี่คือแบบอุ้มวิ่งให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะยังไม่ทันเลยค่ะคิดดูดินี่ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเพราะว่าตามแพทเตอร์เนี่ยเขาบอกไว้ว่าคืนนี้จะมีเวลคัมปาร์ตี้อ๋อจะเป็นวันที่เราเนี่ยได้ใส่ชุดสวยหล่อไปปาร์ตี้กัน ใช่เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราสองคนขอชมบรรยากาศท้ายเรือตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่แล้วไปเจอกันที่ปาร์ตี้นะ Cheers น้ำขิงไหมคะนี่โอ้โหการอยู่บนเรือแล้วก็ได้มาแต่งตัวอะไรแบบนี้นี่มันก็สนุกดีเนาะผมพี่นี่เวทลุคมากตื่นมานี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะพี่ผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันข้างหลังของเรานะคะเห็นไหมจะมีเป็นเหมือนแก้วแชมเปญงานนี้เดี๋ยวคืนนี้จะมีงานเวลคัมปาร์ตี้กันใช่ตอนนี้เขากำลังเตรียมงานกันอยู่แล้วผู้คนต่างๆก็เริ่มแต่งตัวกันโอ้โหสวยหล่อแล้วตอนนี้ตอนนี้ระหว่างเรารองานเริ่มนะคะไปดินเนอร์ดีกว่าโอ้โหตอนนี้สุดหล่อหิวมากสุดหล่อหิวมากไปดีกว่าอ
ังจากที่ให้เพื่อนๆได้ดูพวกบรรดาออเดิร์ฟต่างๆไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่หากก็มาถึงเมนใช่แต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารที่ชื่อว่าสเตอร์ลิงค่ะใครที่แบบว่าเป็นคนรักเนื้อคุณเชื่อแบบอิ่มเอมกับห้องอาหารนี้มากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีเสิร์ฟเนื้อหลายๆแบบใช่ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะมีจ่ายเอ็กซ์ตร้าเพิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้เนื้อคุณภาพดีขึ้นมากๆอันนี้ของอุ้มที่สั่งไปนี่อันนี้เรียกว่านิวยอร์กสตริปอธิบายยังไงเนี่ยก็คงจะแบบไม่รู้ว่ามันจะรู้สึกยังไงต้องมาลองเองใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราขอ enjoy dinner ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปปาร์ตี้กันโอเคเริ่มแล้วนะโอ้โหหน้าตอนแรกคิดว่าไม่น่ากินหมดแต่ตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะกินเหลือบอกเลยบริษัทฟิตเนสอะไรต่างๆเทรนเนอร์ติดต่ออุ้มได้หลังรายการเลยต้องการด่วนอยากดูย้อนหลังนะคะไปที่ YouTube Channel Jetlag TV Official ได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะเข้าไปคุยกับพวกเรานะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทักทายพวกเราได้ที่ Facebook ของรายการนะคะหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลวิธีการเดินทางนะคะเข้าที่เว็บไซต์ Jplan Holiday ได้เลยค่ะติดต่อพวกเราได้นะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ Now 26ออกตามนี้เลยพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์ 11:00 นทางช่อง Now 26ดูได้ดูดีสนุกเต็มที่กับ Martinez Jplan X นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทริปนี้เรายังคงเที่ยวอยู่แบบการล่องเรือสำราญอยู่และเช้านี้นะคะเรือเนี่ยเขาก็จะมาจอดที่ท่าเรือฮิโรชิมาเราจะลงเรือแล้วก็ไปเที่ยวที่เมืองฮิโรชิมากันขอจับหน่อยแล้วกันนะเห็นแต่ในรายการได้เห็นของจริงแล้วนี่คือแบบอลังการมากตลาดนี้นะคะมีชื่อว่าตลาดมาชิยะซึ่งเป็นตลาดในที่อยู่ใกล้กับศาลเจ้าเลยหวานมา มากตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ข้างหน้าปราสาทโคจิแล้วนี่ห้องอาหารที่เราจะแนะนำในวันนี้ก็คือห้องซาบาตินี่อุ้ย เนื้อดีต้องเนื้อแดง